ครับบางคลิปอาจจะมีแจกอ้าวได้อีกแล้วครับแม่พิมพ์โอ้โหแม่พิมพ์เมื่อไหร่จะมาท่านผู้ชมครับมาแต่ลูกแก้วครับท่านผู้ชมครับอ้าวแม่พิมพ์มาแล้วครับยังไงฮะจังหวะนี้ครับผมโอ้โหสุดครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Dn Cat นะครับพอดีว่าวันนี้นะครับก็จะพามาเรียกว่าแบบคือตรงนี้แบบว่าเพชรมันเหลือทุกคนนะครับก็ช่วงนี้คือแบบว่าเพชรมันเหลือมีตั้งแบบว่าประมาณ 1,000 5,000 นะครับแล้ว 5,000 กว่าเพชรนะครับคือแบบวันนี้จะมาสุ่มแบบว่าชุดใหม่นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ชุดใหม่หรอกมันก็เป็นแบบชุดที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะครับก็อยากจะแบบว่าช่วงนี้แบบเพชรมันเยอะนะครับก็แบบว่าก็จะเติมเกมสัก 10,000 นะครับแต่แบบแต่รอแบบไม่เป็นไรนะครับแต่ขอแบบว่าพอดีว่าเพชรเหลือนะครับช่วงนี้แบบว่ามาละลายเพชรหน่อยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาสุ่มของในร้านค้าในฟรีไฟล์ทุกอย่างเลยนะครับเราจะสุ่มกันดีกว่านะมาดูกันว่าในการที่เรา 5,000 เพชรเราเนี่ยจะใช้อะไรได้บ้างนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราขอเข้าห้องก่อนนะครับมันกันคนชวนมานะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่แมวเนี่ยจะทำอะไรกันดีนะท่านผู้ชมครับจังหวะนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะสุ่มทางของร้านค้าก่อนดีกว่าแล้วท่านผู้ชมโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับวันนี้พี่แมวนะครับมีช่องมาแนะนำนะครับให้คนทุกคนได้รู้จักนะครับชื่อช่องว่าแทนofficial นะครับเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเทรดนะครับแล้วก็การเทรดต่างๆนะครับก็คือเพื่อนๆ เนี่ยสามารถเข้ามาติดตามช่องพี่แทนได้นะครับผมที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อศึกษาความรู้ต่างๆเรียกว่าที่มีช่องเขานำเสนออยู่เรื่อยๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมผมคงทำกำไรได้ไม่มากหากไม่มีโปรโมชั่นโค้ดวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำนั่นก็คือโปรโมชั่นโค้ดรหัสมาบอกต่อเพียงฝากเงินในบัญชี Odim Trade เพื่อนๆก็จะได้รับยอดเงินเพิ่มขึ้นอีก 50% เช่นหากฝาก300เหรียญเราจะได้รับโบนัสรวมไปทั้งสิ้น450เหรียญรหัสโปรโมชั่นนี้ผมได้มาจากผู้จัดการ MP ใช้ได้4วันนี้เท่านั้นกดลิงก์ในคำบรรยายเพื่อรับโบนัสแล้วมาศึกษาเรียนรู้การเทรดไปด้วยกันนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาผ่านอย่างแรกคือขอแบบว่าใช้สูตรก่อนละกันขอแบบมาผ่านเงินโกเล่นก่อนละกันนะครับพอดีว่าช่วงนี้แบบว่าเงินโกแบบมันเยอะนะครับก็คือชุดที่พี่เมียวไม่ค่อยอยากได้พี่เมียวก็ขอสุ่มให้ได้สักแบบว่าสุ่มแบบเล่นๆอ่ะช่วงนี้แบบว่าสุ่มนะครับช่วงนี้มันมีสแตมป์สีแดงนะทุกคนแบบว่ามันกลับมาแรกเหมือนเดิมแล้วพี่เมียวคิดว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับที่มันกลับมานะครับคือแบบว่าคือสแตมป์สีแดงคือแบบหายากมากนะครับแต่เมื่อมันมาแล้วทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปสุ่มกันนะครับนะก็พี่เมียวก็สุ่มพี่เมียวสุ่มแค่20กล่องพอนะครับก็คือแบบว่าเอาสแตมป์สีแดงนะครับแล้วก็เอาแบบว่าให้แบบว่าให้มันคุ้มนะทุกคนก็โอเคครับแต่เราสุ่มของท้ายพอนะครับแค่นี้พอนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ละลายเงินโกไปแล้วนะครับเรามาดูกันทีละอย่างดีกว่าว่าเราจะใช้ 5,000 เพชรเรายังไงให้หมดนะครับก็คือแบบว่าให้มา 5,000 นะครับก็คือใช้ไม่หมดก็ไม่ต้องกลับมานะครับผมเนาะก็คือพี่เมียคิดว่าชุดที่พี่เมียน่าจะต้องสุ่มแต่พี่เมียขอสุ่มชุดอันนี้ก่อนละกันลัคกี้เดมอนก่อนละกันนะครับขอสุ่มแบบทีละ40ละกันนะครับแบบว่าตามแบบว่างบน้อยนะครับสไตล์คนงบน้อยนะครับผมก็ได้อะไรก็ช่างมันนะทุกผู้ชมฮะยังไงครับโอเคครับพี่จะลองสุ่มสัก 5-6 กล่องแล้วกันนะครับทุกคนเผื่อมันได้ของดีอ่ะนะฮะช่วงนี้เพชรมันเหลือทุกคนยังไงฮะรู้สึกว่าดวงเราไม่ค่อยมีนะท่านผู้ชมนะฮะกล่องทองเลยไม่ค่อยจะลงมากับเราเลยนะท่านผู้ชมฮะยังไงจังหวะนี้ดีจริงๆฮะผมบอกเลยนะท่านผู้ชมฮะจังหวะนี้ครับผมยังไงฮะยังไงครับโอ้โหตัว24ชั่วโมงฮะเราจะสุ่มทีละ40นะครับเพราะว่ากันมันจนนะครับผมนะทุกคนคือแบบเกินไปบางทีพนมเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองสุ่มอีกทีนึงโอเคครับเราสุ่มอีกทีนึงก็พอแล้วนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของตู้สุ่มปืนละกันแบบว่าจริงๆแบบคือแบบไม่ค่อยชอบมากเลยนะ MP ที่สุดคือแบบไม่มีครับจริงๆพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวไม่ค่อยชอบพี่เมียวอยากได้นี่ครับพวกฟาร์มาร์ทพวกสกินลูกซองพวกอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีถาวรเลยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวขอลองสุ่มละกัน60คือแบบสุ่มสักแบบว่า3แบบสุ่มแบบเล่นๆละกันนะสุ่มขำๆนะทุกคนแบบว่าวอมๆนะครับวอมไลท์นะทุกคนโอ้โหเฮ้ยคือเงินโกมันได้กี่บาทเมื่อกี้ฮะมันได้กี่โกอ่ะนะฮะทุกคนจังหวะนี้ฮะยังไงฮะ300โกฮะบอกเลยว่าใช้ยันยาวๆครับยันเกมปิดนะทุกคนโอ้โหตอนนี้นะครับบอกเลยว่าเราจะสุ่มเคียงแค่5ครั้งพอท่านผู้ชมครับรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้อะไรเลยทุกคนคือแบบสกินปืนมันออกยากมากครับทุกคนคือแบบว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่มีดวงกันทุกคนหรือว่าเรามีแค่เพชรอย่างเดียวนะครับไม่เป็นไรครับจะสุ่มเรื่อยๆแล้วกันนะฮะฮะบอกเลยว่าช่วงนี้คือแบบว่าเฮ้ยดวงไม่มีเลยท่านผู้ชมฮะจังหวะนี้ครับยังไงฮะครบ5กล่องแล้วนะครับเราก็จะเพียงพอนะครับเราก็จะสุ่มอีกตัวนึงพอเลยนะท่านผู้ชมฮะไปโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวเราไปหาดูอันอื่นดีกว่าท่านผู้ชมครับ
เอ้ยโอ้โหอันนี้น่าโดนอันนี้น่าโดนแต่เราไปสุ่มอันนี้เลยดีกว่าเออ5ไปเขาว่าช่วงนี้มันมีแบบว่าโปรโมชั่นแบบว่าสุ่มแล้วแบบว่าได้มีโอกาสได้นะครับ 5% เลยนะครับเอ้ยมีโอกาสได้2เท่านะครับก็มาดูดีกว่าว่าจะได้2เท่าจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมครับยังไงฮะจังหวะนี้คือแบบว่าเหรียญทองไม่ค่อยได้อยากได้เลยนะครับคือแบบว่าเต็มหน้าจอเลยฮะก็คือพี่เอาอยากได้สีน้ำเงินนะครับพี่เอาอยากได้แค่ชุดผู้ชายพอนะครับแบบว่าเออขอแค่ลูกแก้วแม่พิมพ์มาก็พอแล้วฮะคลิปนี้นะครับไม่เอาอะไรเยอะนะท่านผู้ชมครับยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โหออกยากออกเย็นนะทุกคนไม่เป็นไรฮะเพชรเราเยอะนะครับเราจะต้องสุ่มให้ได้ของนะครับถ้าสุ่มไม่ได้เราจะต้องมันก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องใช้ให้หมดอยู่แล้วอ่ะเพชรอ่ะนะต้องแบบว่าถ้าใครอยากได้เพชรงี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยครับพี่เมียก็จะมีแจกเพชรกันนะครับทุกผู้ชมครับก็จะเป็นกิจกรรมแบบว่าเออก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบางคลิปอาจจะมีแจกอ้าวได้อีกแล้วครับแม่พิมพ์โอ้โหแม่พิมพ์เมื่อไหร่จะมาท่านผู้ชมครับมาแต่ลูกแก้วครับท่านผู้ชมครับอ้าวแม่พิมพ์มาแล้วครับยังไงฮะจังหวะนี้ครับผมโอ้โหสุดครับผมที่สุดเลยนะครับแน่นอนว่าพี่เมียไม่แลกชุดสีทองพี่เมียเป็นคนที่ไม่ชอบสีทองนะครับพี่เมียอยากได้เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือแบบว่ามันมีความเท่มากนะครับก็กดแลกไปเลยนะครับแล้วก็เก็บนี่ครับผมแล้วก็แลกไปแล้วนะท่านผู้ชมครับนี่ครับเราก็เก็บไอ้ลูกแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับแลกสกินปืนหรืออะไรกันต่อๆกันไปนะครับก็โอเคครับเรามากันที่หมุนอย่างอื่นหรือเบื่อหมุนแล้วทุกคนอยากจะหาแบบว่ากล่องสุ่มสกินปืนเล่นๆนะแบบว่ามันจะได้ผ่านเพชรไวๆนะครับก็ขอดูตรงไหนครับตรงนี้คืออะไรอ่ะอ๋อตรงนี้คือแลกนะครับพี่เราจะ400พี่เมียเก็บไว้ดีกว่านะครับพี่เมียเอาไว้เก็บไว้แลกของนะครับมีอะไรซื้อบ้างครับทุกคนฮะเหรียญแค้นนะทุกคนเออน่าจัดนะทุกคนฟาร์มาร์กเอ๊ะ AK โอ้โหทุกคนฮะพูดถึง AK ต้องจัดครับผม360ครับผมเดี๋ยวเก็บไว้ครับผมแล้วก็มีอะไรก็กล่องปืนรั่วอันนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะฟาร์มาร์กน่าโดนมั้ยฟาร์มาร์กน่าโดนอยู่นะฮะประมาณเท่าไหร่480โอ้แต่ไม่ไหวนะราคามันโหดเกินนะผมทุกคนเราจะใช้เพียงแค่ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะเดี๋ยวเรามาสุ่มของอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มกล่อง AK ดีกว่าแล้วเมื่อกี้เรามีกล่อง AK นะทุกคนฮะเดี๋ยวเราสุ่มไปทีละอย่างนะทุกคนนะสุ่มเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดเยอะแล้วท่านผู้ชมครับไม่ใช่อะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันดีกว่าท่านผู้ชมฮะแบบว่าช่วงแบบนี้แบบมันต้องมาหาเพชรแบบว่าผ่านเพชรหน่อยแล้วกันนะฮะเผื่อได้ AK ยังไงฮะพี่เมียมี AK แดงอยู่แล้วนะครับแต่พี่เมียอยากได้ AK ขาวถาวรมากเพราะเป็น AK ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็คือโอ้โหรู้สึกว่าจะได้ยากที่สุดด้วยนะฮะยังไงครับผมโอ้โหออกยากมากทุกคนฮะยังไงครับคนมีดวงแบบเราจะมีหรือเปล่านะฮะถาวรทุกคนยังไงครับโอ้โหถือว่าได้ยากพอสมควรแล้วทุกคนโอเคครับเดี๋ยวพี่อาจจะลองใส่ชุดใหม่นะครับเพื่อเรียกว่ามันอาจจะแบบว่ามีสิริมงคลนะครับเผื่อว่าคือชุดมันได้มีความเท่นะท่านผู้ชมฮะโอเคครับก็กล่องนี้มันสามารถซื้อได้อ๋อมันซื้อได้แค่จำกัดนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องของขวัญดีกว่าไอ้กล่องอันนี้ดีกว่ากล่องปกติคือชุดพวกนี้พี่แมวไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองซื้อแล้วกันนะอย่างละ10กล่องแล้วกันนะเอ้ยเราลองซื้ออย่างละสัก8กล่องแล้วกันนะไม่ต้องซื้อเยอะนะครับทุกคนแบบซื้อ7กล่องไปโอ้โหเอ้ยได้เสื้อเฉยถาวรเจ๊เคนะครับคุ้มกล่องนี้คุ้มถือว่าได้เสื้อที่แบบว่าก็สวยอยู่นะเสื้อก็ใช้ได้อยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับชุดแต่มันเป็นชุดย้อมแมวที่ไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็แล้วลองกล่องนี้แล้วกันกล่องนี้ก็เท่ดีนะครับเดี๋ยวลองสักอะไรดีวะสัก300เพชรแล้วกันไปสุ่มไปยังไงฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหเสื้อแดงยังไงโอ้โหพอครับผมพอนะฮะเอ้ยลองสุ่มชุดนี้บ้างดีกว่าทุกคนฮะคือแบบว่ากล่องคือแบบเยอะจัดนะทุกคนโอเคแล้วเราจะลองสัก8กล่องแล้วกันยังไงฮะผ่านเพชรโอ้โหชุดผู้หญิงมาทุกคนโอ้โหคือแบบลองให้หมดเลยนะครับคือยังไม่ได้ลองอันไหนบ้างวะเนี่ยลองอันนี้เราลองไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องอาวุธกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้ผ่านนะฮะมีพวกสกินปืนจริงๆแล้วก็มีกับหลายกระบอกนะครับจริงๆก็ขาดอยู่ไม่กี่กระบอกนะครับพี่เมียรู้สึกว่าพี่เมียอยากได้เป็นทั้งนั่งของปืนไหนดีวะทุกคนฮะเลือกเชื่อเลือกไหนละกันAK ขาวไหม AK ขาวไม่เอาแพงเกินนะฮะเป็นคนที่ไม่คนที่ชอบมันก็มี AK แหละแต่พี่เมียคิดว่ามันดีกว่านี้นะครับพี่เมียคิดว่าเอาอันไหนดีวะพี่เมียอยากลองเล่นอันนี้อะไรอะแมกกาซีนเหรอฮะอันนี้ไม่เอาฮะฟาร์มาร์ทไลมิกุไหมแต่ฟาร์มาร์ทไลมิกุสวยนะฮะเป็นฟาร์มาร์ทที่ดีพี่เมียลองใช้แล้วอันนี้มันเป็นเอาไว้ใช้สำหรับหมดของตามฤดูกาลนะพี่เมียคิดว่าพี่เมียจะลองสุ่มลูกซองม่วงดีปะวะเฮ้ยมีลูกซองม่วงอย่างทุกคนโอ้นี่เป็นปืนนะครับพี่เมียอยากได้ลูกซองม่วงมากเพราะว่ามันดีอะทุกคนมันดีต่อใจอะครับพี่เมียก็อยากจะลองอะขอลองก่อนละกันนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะแบบว่าสุ่มเยอะๆหน่อยทุกคนแบบว่าสุ่มไปยังไงฮะจังหวะนี้6กล่องยังไงฮะทุกคนออกยากออกเย็นฮะไม่สุ่มกันเลยทีเดียวฮะดูพวกแต่ละปืนนะครับพี่ยังคิดว่าไม่พอแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราหาเปิดกล่องสุ่มอะไรกันดีกว่าท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ้าแบบว่ามีอะไรให้ซื้อพี่ยังก็จะซื้อหมดเลยนะครับพี่ยังคิดว่าแบบว่าซื้อดีกว่านะทุกคนครับแบบว่าแบบซื้อไว้แจกแล้วกันถ้าใครอยากได้ก็
ครอยากได้เพชรนะครับก็อย่าลืมแบบว่ากดไลค์คลิปนี้กดแชร์นะครับก็เดี๋ยวพี่มาจะดูก่อนพี่มาจะเปิดเลยว่าทุกคนเดี๋ยวขอไปหมุนลัคกี้เมื่อกี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เคืองมากเลยทุกคนฮะขอสุ่มลัคกี้ของไดมอนด์ละกันนะครับพอดีว่าได้5ใบเหรอโอเคเดี๋ยวไปสุ่มลัคกี้ไดมอนด์รอดีกว่านะครับใบนึงยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โห24ชั่วโมงนี่จิตใจนี่คือจะไม่ทำเลยใช่มั้ยพี่ชงครับมันไม่ออกจริงๆอ่ะทุกคนยังไงฮะกล่องม่วงโอ้โหชิ้นส่วนความทรงจํา150ครับทุกคนนี่กะอัพจนตัวเต็มแล้วเนี่ยยังไงฮะจังหวะนี้ครับผมโอ้โหเอ้ยไอ้รองเท้าเทคโนสวยๆพี่เมียชอบมากครับเทคโนแต่พี่เมียอยากได้ของในตู้ลัคกี้มากได้ชุดผู้ชายเนี่ยสวยมากนะฮะยังไงฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหชิ้นส่วนมิเกลฮะคือมันแพงมากนะทุกคนไอ้สุ่มไดมอนด์อะไรเนี่ยมันออกยากเลยทุกคนดูดิครับเดี๋ยวลองสุ่มนิดนึงนะครับลองสุ่มอีกสักพักนึงเราก็จะพอแล้วนะครับพอแล้วเถอะจริงๆก็น่าจะพอแหละทุกคนแต่ด้วยความดื้อด้านของเรานะครับโอเคครับนี่ครับผมเราก็สุ่มไปมันออกยากออกเย็นจริงๆชุดเนี่ยยังไงฮะจังหวะนี้ฮะทุกคนคูปองส่วนลดรัวๆครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่คือแบบว่าเราเอาเพชรมาผ่านนะฮะจาก 6,000 เพชรนะครับเราจะใช้ให้มันเหลือแค่ 2,000 เพชรพอนะครับเพราะว่าใช้เยอะเดี๋ยวมันจะไม่มีเอาไว้ทำคลิปนะครับนะทุกคนแล้วก็จะไม่มีเอาไว้แจกน้องๆนะครับก็จะเอาไว้แจกแบบเป็นชื่อเวลาพี่เอาคิดว่าพี่แม่น่าจะสตรีมนะครับก็จะมีสตรีมเสาร์อาทิตย์นี้ก็แบบว่าสตรีมแล้วก็สร้างห้องแบบคือดีว่าแบบสร้างห้องมันเยอะนะครับก็คือแบบสร้างห้องแล้วก็แจกเพชรแจกแจกพวกเสื้อแจกพวกกล่องแจกพวกบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมแล้วก็รอรับชมกันได้เลยเร็วๆนี้นะชมครับรับรองว่าแบบคือแบบสายฟรีมาได้เลยผมบอกเลยว่าทุกคนนะต้องมานะทุกคนถ้าไม่มานี่คือแบบเกินนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราสุ่มไปเรื่อยดีกว่าท่านผู้ชมฮะเราสุ่มอีกสักกล่อง2กล่องก็เพียงพอทุกคนนะฮะเอายังไงฮะจังหวะนี้มันออกยากมากท่านผู้ชมครับปล่อยแล้วกันนะถือว่าเราสุ่มครั้งท้ายแล้วพอแล้วกันโอเคพอละทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่จะมาถึงนะครับพี่เมียก็มีบัตรสร้างห้องอยู่ทั้งหมด26ใบนะครับแล้วก็เพชรพี่เมียก็จะได้อีกนะครับก็คิดว่าพี่เมียจะมีการสร้างห้องเสาร์อาทิตย์นี้ไวๆนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นการแบบว่าสุ่มเล่นๆนะครับก็ถ้าใครแบบว่าดูเพลินๆก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วกันว่าใครได้อะไรนู่นนี่ก็มาอวดๆกับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปวันนี้ก็บ๊ายบายทุกคนเจอกันจุ๊บ